วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่เที่ยงวันทันข่าวครับพบกับเราสองคนครับผมนันทวัฒน์สุขแก้วครับค่ะดิฉันอนุณภัทรค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันอังคารค่ะคุณผู้ชมที่เรียกได้ว่าเป็นอังคารที่มาพร้อมกับหลายเรื่องหลายประเด็นมากๆนะคะซึ่งประเด็นเป็นที่ถูกพูดถึงแล้วก็จับตามองในตอนนี้คงไม่มีใครร้อนแรงไปกว่าบิ๊กโจ๊กอีกแล้วนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าในส่วนของความเคลื่อนไหวของบิ๊กโจ๊กเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าลากมาเนี่ยเหมือนแบบจะเดือดร้อนกันไปทุกวงการจริงๆนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าบุคคลนะคะที่ถูกจับตามองมากที่สุดตอนนี้ค่ะก็คงจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมคะเพราะว่าท่านนายกของเราเนี่ยเดิมทีนะมีบาดแผลใหญ่ๆอยู่แล้วเนาะก็คือในเรื่องของคุณทักษิณกรณีที่เรียกได้ว่าเป็นนักโทษเทวดาอ่ะอันนี้เป็นกระทงนึงที่ยังไม่มีแบบว่าดำเนินการเป็นรูปการหรอกแต่ว่ามันเหมือนเป็นช่องโหว่อะค่ะที่จะทำให้ถูกโจมตีได้และไหนถ้าย้อนขึ้นมาอีกนะก็ยังมีประเด็นที่คุณชูวิทย์เปิดบาดแผลไว้อีกกรณีเรื่องภาษีการซื้อขายนะคะและต่อมาค่ะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะประเด็นใหญ่ๆที่นายกของเราได้ไปอีกหนึ่งประเด็นนะคะหนึ่งกระทงเมื่อวานก็คือกรณีที่บิ๊กโจ๊กค่ะไปร้องเรียนนะคะกรณีการปฏิบัติหน้าที่มิชอบซึ่งแน่นอนค่ะว่ามันสอดถึงคำว่าจริยธรรมคำว่าจริยธรรมมันค่อนข้างที่จะเปราะบางแบบมากๆอ่ะการตีความจริยธรรมเนี่ยเกณฑ์ในการตัดสินเนี่ยจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นนะคะที่มีกติกานะคะในส่วนของการเรียกได้ว่าห้ามนะคะห้ามในส่วนของผู้ที่ดำรงทางการเมืองเนี่ยก่อนที่ลงรับเลือกตั้งเนี่ยห้ามแบบมีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อใช่ไหมคะเราแบบมันผิดกฎหมายการเลือกตั้งนู่นนี่นั่นผิดกติกาแต่ถามว่าถ้าเราเอายกมาใส่แบบความเป็นจริงเนี่ยคือการถือหุ้นเกี่ยวกับสื่อเนี่ยมันผิดจริยธรรมตรงไหนมันไม่ได้แบบว่าไปเป็นการฆ่าคนตายหรือว่าเป็นกรณีแบบธุรกิจสีเทาอ่ะแบบนี้แต่ถ้าจะมองว่าถ้าจริยธรรมคือความขาวถ้าธุรกิจสื่อมันก็ไม่ใช่แบบธุรกิจสีเทาอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมว่าคำว่าจริยธรรมมันค่อนข้างที่จะเปราะบางมากๆนะคะทีนี้เนี่ยพอท่านนายกนะคะถูกร้องไปเนี่ยมันเข้าข่ายในเรื่องของจริยธรรมค่ะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่ามันทำให้ลุ้นตุ้มๆต่อๆไปนะว่าเก้าอี้ของท่านนายกเนี่ยจะยืดไปถึง4ปีหรือไม่นะคะหรือว่าจะมีการดีลรับฟ้าผ่าหรือว่ามีการหักดีลผิดดีลอะไรมาคนก็ตีความไปต่างๆกันนะยิ่งล่าสุดนะคะคุณผู้ชมคะเช้านะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยที่เข้าติดตามดูกระแสข่าวล่าสุดค่ะในเรื่องของการปรับครม.ก็คือมาแรงมากจากตอนแรกนะเป็นข่าวแบบเลเวล1ว่าแบบอาจจะมีการปรับเรายังไม่รู้ว่าเก้าอี้ไหนกระทรวงไหนแต่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อเช้ามี3ชื่อปรากฏออกมานะคะที่ขึ้นแบบในข่าวลือนะอันนี้ย้ำนะว่าในข่าวลือแน่นอนค่ะชื่อที่มาแรงมากๆก็คือคุณสุทินชื่อต่อมาค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือทางด้านกระทรวงแรงงานและทางด้านกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็คือคุณพวงเพชรแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยมาแรงมากๆคำถามคือถ้าปรับเปลี่ยนครม.แล้วใครจะมานั่งแทนอ่ะแล้วท่านนายกเนี่ยยังจะอยู่ที่กระทรวงการคลังอยู่ไหมถ้ามีการปรับครม.หรือว่าจะโยกไปที่กลาโหมอย่างที่เขาบอกกันที่เขาลือกันมานะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่านะคะแม่ประชาชนเนี่ยลุ้นยิ่งกว่าหวยอีกคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเก้าอี้จะออกไหนและล่าสุดค่ะในทางกระทรวงการต่างประเทศเนาะเวลาที่เรานึกถึงเนี่ยถ้าย้อนไปในวัยเด็กเลยนะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศภาพในหัวของเราคือยังไงเที่ยวต่างประเทศช่ำไปแบบต้อนรับแบบว่าอ๋อเอกอัครราชทูตประเทศนั้นนะคะทำความสวัสดีทำความเคารพบริษัทยักษ์ใหญ่ประเทศนี้อันนี้คือภาพในหัวของคำว่ากระทรวงการต่างประเทศคือเราต้องเที่ยวแบบได้เที่ยวช่ำแน่เลยถ้าแบบให้เลือกกระทรวงนะสายเที่ยวเนี่ยรองลงมาจากกระทรวงการท่องเที่ยวก็ต้องกระทรวงการต่างประเทศแหละอย่างน้อยๆเนี่ยมันต้องได้ไปต่างประเทศแน่แต่เขาบอกว่าอะไรที่แบบว่าเสมอไปมันก็ไม่ใช่เสมอไปอ่ะคุณผู้ชมมีขึ้นมีลงนะคะมีมืดมีขาวมีสว่างนะคะแล้วก็มีฝั่งซ้ายมีฝั่งขวาคือทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะ
ปลี่ยนบริบทหน้าบทให้เราแบบได้ว้าวได้จึ้งกันตลอดเลยแบบคือได้อึ้งมากๆนะคะคุณผู้ชมล่าสุดก็มีคำศัพท์ใหม่มาเดี๋ยวแวะคำศัพท์นิดนึงคำศัพท์ว่าปึ้งที่ได้ศัพท์ใหม่ฮะศัพท์ใหม่ก็คือมีศัพท์ใหม่มาคุณผู้ชมเดิมทีเนี่ยส้มยังทันคำว่าจึ้งจึ้งแปลว่าแบบเหมือนภาษาแบบว่าสาวสองเขาก็พูดแบบจึ้งมากมันมาจากอึ้งมากล่าสุดค่ะนะคะก็มีศัพท์ใหม่มาอีกว่าปึ้งมันมาจากเพลงนึงนะคะเขาแบบเขาก็ร้องแบบว่าสาวสองก็แต่งหน้าใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเป็นแบบกาละครั้งหนึ่งแบบปึ้งอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ไปแบบเขาก็ปึ้งกันทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะเอาคำว่าปึ้งมานี่คือเหมาะมากๆในตอนนี้คุณผู้ชมเพราะว่าอะไรเขาชอบคำว่าปึ้งอ่ะมันคล้ายแบบคล้ายไปคำว่าแบบปุ้งระเบิดได้ก็คือล่าสุดค่ะทางด้านท่านนายกนะคะก็ได้มีคำสั่งออกมานะคะให้ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศนะคะมีหน้าที่ในส่วนของการบริหารการจัดการนะคะความเสี่ยงในเรื่องของข้าศึกของพม่าที่เรียกได้ว่ารุนแรงขึ้นทุกทีกำลังจะบอกว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศเราอะค่ะท่ามกลางมหาสงครามที่ชุ่มฉ่ำพอจะเย็นจิตเย็นใจยิ้มได้สักนิดสักหน่อยแต่พอหลังมหาสงครามผ่านไปปุ๊บนะคะแม่ไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อว่าที่เขาบอกว่านางสงครามเนี่ยนอนมาก็จริงแต่ตาลืมตลอดมันบ่งบอกว่าต้องระแวดระวังนะคะและตอนนี้ยังไม่ทันได้พ้นเดือนเมษาเลยคำนายนะคะส่อเขาเริ่มปรากฏการเห็นแล้วว่าภายในบ้านของเราโอ้โหก็ว้าวุ่นมากนะดูจากที่บิ๊กโจ๊กโยงมาไม่ว่าจะเป็นแบบโอ้อดีตนะคะรองนายกนะคะที่มีชื่อเรียกว่าปอแต่ว่าล่าสุดท่านก็บอกว่าไม่รู้จักมาก่อนอ่ะตามสไตล์คือถ้ารู้เนี่ยก็คือแบบไม่น่าจะใช่บิ๊กป้อมตัวจริงแล้วอ่ะถ้าบอกว่าอ๋อรู้จักคนนี้เขาโอ้ไม่ใช่แล้วนะท่านก็ยังตอบเหมือนเดิมว่าไม่รู้จักแล้วพอถามข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าท่านมีส่วนแบบว่าตามที่จดหมายนะคะทางออกมาแชร์ทางออนไลน์หรือไม่ท่านบิ๊กป้อมนะคะก็บอกว่าไม่รู้จักคนที่พูดถึงเลยแล้วก็พอถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องไอ้นู่นนี่นั่นไม่แบบหรือไงท่านก็บอกไม่รู้เหมือนเดิมนะคะอ่ะในส่วนของจดหมายนะคะก็คือเงียบไปแล้วอย่างเนี่ยคำถามที่ลึกๆเลยก็คือสื่อก็ถามทางด้านท่านบิ๊กป้อมว่าแล้วจะฟ้องไหมท่านบอกไม่ฟ้องหรอกเพราะว่าก็ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนปล่อยนะคะเอกสารรับจดหมายรับออกมาที่มีการเล่าเรื่องว่าทางปปช.เนี่ยเป็นโจทย์เก่าของท่านบิ๊กโจ๊กนะแล้วปปช.เนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางบิ๊กป้อมด้วยกรรมการท่านหนึ่งในปปช.นะคะที่มีส่วนในการตรวจสอบบิ๊กโจ๊กอ่ะตรงนี้เนี่ยในส่วนของบิ๊กป้อมก็คือเคลียร์แล้วนะหนึ่งคือท่านไม่รู้จักสองรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็คือไม่รู้เรื่องไม่รู้เลยอ่ะเหมือนเดิมนะทีนี้เนี่ยตัดภาพมาที่บิ๊กโจ๊กพอบิ๊กป้อมปัดแบบว่าคือไม่จับอ่ะไม่เกี่ยวนะอย่าแบบไม่ยุ่งบิ๊กโจ๊กก็ส่งต่อนะคะถ่านร้อนๆไปที่นายกนะคะก็อย่างที่บอกว่าก็มีการร้องเรียนนายกไปว่าปฏิบัติหน้าที่มิชอบนะคะก็คือจากตอนแรกเนี่ยสั่งให้เข้าสำนักนายกไปอยู่ดีๆส่งกลับพอส่งกลับปุ๊บถูกพักราชการอ่ะแบบนี้มันเอาจริงๆเนี่ยมันก็ถามว่าบิ๊กโจ๊กพูดถูกไหมมันก็จริงอ่ะมันคือมันปรับปรับเกินไปยังไม่ทันตรวจสอบยังไม่อะไรอ้าวแล้วส่งกลับมาถูกพักราชการมันก็เป็นที่มันไวเกินไปเขาถึงบอกว่าทำอะไรเนี่ยต้องมีจังหวะจะโค้นมันจะได้แบบว่าสมูทเพราะมันผิดจังหวะปุ๊บเนี่ยมันติดคอไงขนาดเคี้ยวข้าวเนี่ยเราจะกินอ่ะเรายังต้องรอจังหวะเลยนะไม่ใช่แบบเคี้ยวเคี้ยวแล้วปุ๊บอยากกินไม่ได้นะมันจะมีแบบว่าจังหวะอยู่ว่าแบบอ่ะจังหวะนี้เรากินได้นะอย่าว่าแต่ข้าวที่ต้องเคี้ยวแล้วต้องรอจังหวะกินเลยน้ำก็เหมือนกันนะน้ำเนี่ยน้ำแบบเปล่าๆที่ไม่ต้องเคี้ยวเนี่ยยังต้องรอจังหวะการกลืนเลยเนี่ยโบราณเขาว่าถูกถึงใครจะบอกว่าเชื่อโบราณบานบุรีก็ตามนะแต่ส้มว่าเชื่อโบราณไว้บ้างก็ดีเหอะทำอะไรเนี่ยต้องมีจังหวะจากโคนไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่สมูทให้อดทนไว้อดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยยังใช้ได้เสมอนะคะทีนี้เนี่ยอ่ะพอหม้อไฟร้อนๆนะคะไปที่บิ๊กป้อมไม่รับเอาไปเสิร์ฟต่อที่ท่านนายกนะคะคุณผู้ชมค่ะซึ่งท่านนายกเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าก็มีบาดแผลแบบใหญ่ๆอยู่แล้วนะที่แบบสามารถที่จะเอามาแบบเล่นงานหรือแบบปัดหรือว่าตัดเก้าอี้นายกออกไปได้นะก็อย่างกรณีที่ท่านชูวิทย์เปิดนะคะเปิดแผลไว้หรือจะเป็นกรณีนะคะของการเพ่งเล็งหรือว่าอำนวยความสะดวกในเรื่องของประเด็นนักโทษเทวดาที่คุณหมอวรงค์เองก็ไปยื่น
เรื่องร้องเรียนอีกนะคะแล้วล่าสุดเมื่อวานบิ๊กโจ๊กก็ยื่นอีกนะคะในกรณีที่นั่นแหละค่ะปฏิบัติหน้าที่มิชอบที่ออกคำสั่งกับบิ๊กโจ๊กนะคะที่แบบย้ายไปก็ย้ายมาอะไรนั่นแหละทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าศึกภายในบ้านเนี่ยกับศึกนอกบ้านเราเนี่ยอันไหนจะสงบกว่ากันแต่ที่แน่ๆเนี่ยรุนแรงพอๆกันทั้งคู่เลยเพราะว่าท่านนายกเองนะคะก็ได้ตั้งคุณปราณปีค่ะให้ดูแลนะคะในส่วนของค่าศึกรอบนอกตอนนี้ที่กำลังอพยพเข้ามาในบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บาดเจ็บหรือว่าหนีภัยร้อนอะไรต่างๆมาซึ่งบอกเลยว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยโหดมากๆเลยนะคือจริงๆแล้วของลุงตู่ถามว่าโหดไหมลุงตู่ก็โหดเป็นในรูปแบบของสงครามแบบโรคภัยไข้เจ็บอะเชื้อโรคอะแบบตายกันแบบพึบๆๆนับตัวเลขกันแบบรายวันเลยอะว่าติดเชื้อกี่คนนะถ้าใครติดตามนะคะช่อง People TV เนี่ยตั้งแต่สมัยยุคโควิดเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเรามีการรายงานผู้ติดเชื้อทุกวันนะคะผู้ติดเชื้อโควิดทุกวันนะคะผู้ติดแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตจากโควิดทุกวันนะคะแล้วก็ยอดติดเชื้อสะสมเนี่ยคือเรารายงานกันทุกวันเราก็เข้าใจว่าแบบอ้อโควิดผ่านไปน่าจะโล่งแล้วแหละไม่ค่ะล่าสุดค่ะในยุคของรัฐบาลเศรษฐาอ่ะมีเป็นสงครามเข้ามาอีกนะคะแล้วก็ต้องมารอลุ้นกันทุกวันเลยในเรื่องของการปรับครม.ในการปฏิบัตินะคะรักษาในเรื่องของรัฐบาลเนี่ยยังไม่ถึงปีเลยแต่ว่าก็มีข่าวแบบว่าอ่ะปรับอีกแล้วแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะการปรับครม.เนี่ยถามว่าในการเปลี่ยนหน้าที่อะไรเนี่ยมันดีไหมบางทีแบบอ่ะโอเคมีการแลกเปลี่ยนหรือว่าวนความสามารถแต่ว่าบ้านเราอะค่ะมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเวิร์กช็อปอะทำแบบเทียนอันนึงอะเสร็จเป็นก้อนๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นแบบโครงการระยะยาวแบบใหญ่ๆอะเวลาครับคือบางทีเปลี่ยนรัฐบาลรัฐบาลต่อไปก็ต้องมาสานต่อด้วยมันอันนี้มันไม่ถึงขั้นเปลี่ยนรัฐบาลคืออันนี้เขาแค่คุณก็พูดเปลี่ยนไปถึงรัฐบาลนะเดี๋ยวคนละสมัยต่อไปมันก็จะเป็นแบบว่าในเรื่องเนี่ยแค่เก้าอี้จะบอกว่าเรื่องเดียวกันนะคะถ้าคนบริหารต่างคนอ่ะอ๋อมันก็ไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่เหมือนกันอีกวิธีการทำงานเหมือนคุณเสือเนี่ยคุณเสือท่านอ่านข่าวกับอีกคนนึงก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมเอาแค่แบบเรื่องสั้นๆเลยอ่ะหรือว่าถ้าในครอบครัวเนี่ยเวลากินข้าวกับคุณพ่อก็จะเป็นอีกแบบนึงเวลากินข้าวกับคุณแม่ก็คือเป็นอีกแบบนึงหมายความว่าถ้ากินข้าวกับคุณพ่อเนี่ยโอเคสามารถดูโทรศัพท์ดูทีวีไปได้แต่ถ้ากับแม่ปุ๊บกินให้เสร็จก่อนเนี่ยเพิ่งดูทีวีอย่าจะอาการนี้เลยคือต่างกันแล้วมันก็ต่างอันนี้แค่รูปแบบนะแน่นอนค่ะว่าถ้าในส่วนของการทำงานนะคะมีการเปลี่ยนหัวบ่อยอ่ะถ้าหัวสายอ่ะท้ายมันจะสายแต่ถ้าแบบอ่ะหัวไม่สายท้ายเนี่ยจะเปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะแบบว่ามันจะไม่สายมันไม่สั่นคอนะคะมันจะสามารถรันไปได้หัวนี่คือสำคัญมากคือถ้าหัวสายนะคะท้ายก็จะสายตามแน่นอนค่ะว่าในส่วนของแต่ละกระทรวงค่ะที่มีแบบข่าวแววมาที่จะเปลี่ยนอ่ะเอาจริงๆแล้วส้มไม่ค่อยห่วงอะไรเท่าไหร่นะแบบถ้าเป็นกระทรวงอะไรเปลี่ยนเนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ส่วนใหญ่เนี่ยจะห่วงในเรื่องของกระทรวงที่มีความเกี่ยวข้องกับรากของประเทศเลยก็คือในเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการคือหลายๆคนเนี่ยจะค่อนข้างมองข้ามกระทรวงศึกษาธิการนะทั้งที่การศึกษาเนี่ยมันเป็นรากฐานเลยมันเป็นการคัดเลยว่าบุคคลจะมีทัศนคติแบบไหนมีเหตุและผลอย่างไรเนี่ยมันอยู่ที่ชุดข้อมูลที่เขาแบบว่าได้หล่อหลอมได้เรียนรู้ไปอันนี้คือแบบน่าเป็นห่วงมากๆนะคะสิ่งที่แบบอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญมากๆเลยคืออยากจะให้เล็งไปที่ในเรื่องของรากฐานพื้นฐานเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเพราะว่าคนเราอ่ะถ้าเขามีปัญญานะเขาสามารถไปที่ไหนก็ได้และรัฐบาลนะคะไม่ต้องมาแบกอุ้มภาระหมายความว่าถ้าคุณแก้เปราะนี้ได้นะคะเปราะอื่นอ่ะมันจะง่ายคือให้คนเนี่ยเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนี้คือตามหลักความเป็นจริงเลยแต่ก็แปลกมากเหมือนกันไม่ว่าจะรัฐบาลชุดไหนมานะพูดว่าให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาเหมือนมันเป็นแบบคะแนนความนิยมมากกว่าแต่พอแบบทำจริงๆเหมือนแบบว่าไปบางๆในเรื่องของงบการก่อสร้างหรือว่าแบบในเรื่องของแบบอะไรที่มันแบบไม่น่าเลยอย่างเช่นงบดูงานสสเอ้ยไม่ใช่สสสวล่าสุด80ล้านอย่างเงี้ยคือแบบ what ดูอะไรตั้งแต่นี่แล้วนะคือส้มไม่อินกับการดูงานนะต่างประเทศอะตั้งแต่กกต.แล้วอะคือแบบไปดูยังไงอะดูแล้วงานออกมาอย่างนี้เหรอคือดูยังไงก่อนแบบดูยังไงคือถ้าจะไปดูอย่างนั้นอะเอาเงินมาแบบซ่อมถนนแบบหวานๆแบบยังพอแบบยังพอเห็นภาพหรือว่าอะไรสักอย่างหรือเอามาท่วมแบบอะ
20บาทตลอดสายสักเดือนหนึ่งก็ยังมันยังรู้สึกว่าประชาชนยังได้อะไรบ้างใช่นะคะอันนี้คือในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านเรานะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ประชาชนนะคะได้เห็นภาพชัดๆคือเราเจอทั้งศึกในแล้วก็ศึกนอกแต่อยากจะย้ำว่าถึงแม้มันจะมีทั้งศึกในและศึกนอกนะคะแต่ศึกนั้นยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงไม่เหมือนกับโควิดอะที่ทำให้เราแบบสะดุดเลยอะเหมือนแบบตัดแขนตัดขาเราเลยอะอันนี้นะถ้าโควิดเนี่ยมันกระทบต่อเราโดยตรงแต่นะคะแต่ว่าศึกนอกกับศึกในเนี่ยมันไม่ได้กระทบกับเราแบบโดยตรงแบบปึ้งมาหรอกแต่ว่าเราเนี่ยจะถูกเอาไปเป็นเครื่องมือได้หมายความว่ายังไงเวลานักการเมืองทะเลาะกันอะคุณผู้ชมก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าคนที่เดือดร้อนที่สุดอะคือใครที่เป็นเครื่องมือนะแล้วล่าสุดอะค่ะคุณจักรพงษ์ที่พุ่งกลับมาก็เป็นไงอะถ้าเคลียร์คดีเสร็จแล้วก็จะกลับมาเล่นการเมืองฮัลโหลเดี๋ยวก่อนหมายความว่าคือถ้าคุณหลบหนีออกไปเนี่ยนั่นแปลว่ามันก็ต้องมีความผิดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายแล้วก็จับมาแบบล้างตัวอย่างนี้หรอหมายถึงว่าถ้าพูดในมุมที่มันเป็นความแบบผิดจริงๆหรืออะไรเงี้ยคือถ้าไม่ผิดอะหายไปทำไมตั้ง10กว่าปีทำไมไม่กลับเข้ามาอ่ะอันนี้ในความเป็นจริงนะคะคือนั่นแหละค่ะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังจะให้คุณผู้ชมเห็นว่าสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยสิ่งที่บอกว่ารับใช้ประชาชนนะคะรับใช้ประชาชนหรือว่าเอาประชาชนเป็นเครื่องมือเนี่ยอันนี้ต้องตั้งสติดีๆนะคะอยากจะย้ำว่าอย่าไปเป็นเครื่องมือให้กับใครเวลาที่จะซ้ายหรือขวาค่ะให้ดูว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้ถ้าไม่ได้นะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเดี๋ยวเขาก็จะแบบว่าหยุดไปเองอ่ะเหมือนเด็กตีกันอ่ะถ้าผู้ใหญ่ไม่ไปแอะแอะเดี๋ยวมันก็หยุดอ่ะหรือแม้แต่ร้องไห้อ่ะถ้าเราไม่ไปแอะอะไร ก็ปล่อยให้เขาแบบได้ระบายไปเดี๋ยวเขาก็หยุดเองนะคะที่เป็นห่วงมากเลยคือเป็นห่วงประชาชนกลัวประชาชนแบบจะมีอารมณ์ร่วมเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าทุกคนมันก็มีคนในดวงใจเนาะบางทีเนี่ยถ้าเวลาเรารักอะค่ะต่อให้เขาจะเป็นคนที่ไม่ดีเราก็ยังรักอยู่ดีในขณะเดียวกันถ้าเป็นคนที่เราไม่ได้รักนะต่อให้เขาดีขนาดไหนอะก็ไม่อยู่ในสายตาอันนี้คือเรื่องจริงต่อให้เขาแบบเป็นคนดีแบบมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในฐานะของเราแบบเงียบๆนิ่งๆอย่าไปเป็นเครื่องมือเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถเป็นเครื่องมือได้โดยง่ายเลยเพราะว่าสื่อโซเชียลค่ะมันเข้าไปถึงไวแล้วบางทีเนี่ยข่าวกองบ้างไม่กองบ้างอาจจะทำให้เราเป็นเหยื่อนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะทางศึกรอบนอกบ้านเนี่ยทางนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็ทำอย่างเต็มที่นะคะและไม่ให้ความรุนแรงเข้ามาในบ้านเรายังไงนะคะเราก็ยืนยันว่ายังคงเป็นในส่วนของการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้ประชาชนนะให้กำลังใจตรงไหนที่มันขัดแย้งมันเป็นปัญหาอยู่แล้วไม่ต้องเพิ่มนะคะบางทีเนี่ยให้กำลังใจเขาก็พอแล้วค่ะนะคะแน่นอนค่ะว่าในส่วนของทางรัฐบาลนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ตอนนี้เนี่ยเขามีประเด็นดราม่าอะไรต่างๆออกมานะคะโดยเฉพาะตัวท่านนายกเองค่ะแต่ว่าทางด้านท่านนายกนะคะคุณผู้ชมค่ะก็เรียกได้ว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวค่ะเพราะว่าท่านก็ได้เรียกพรรคร่วมทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมเข้ามาคุยกันเรื่องอะไรเป็นเรื่องการเปลี่ยนครม.หรือเปล่านะคะเราไปดูรายละเอียดกันค่ะซึ่งทางด้านท่านเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้มีการเรียกหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อที่จะหารือประเด็นที่จะนำเข้านะคะในที่ประชุมครม.ทั้งเรื่องการทำประชุมขออภัยค่ะประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญโครงการดิจิตอลวอลเล็ตและต้องจับตาว่าจะมีการหารือในการเรื่องปรับครม.ด้วยนะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยท่านนายกเองนะคะก็ยืนยันค่ะว่าในส่วนของการเรียกพรรคร่วมเข้าประชุมนั้นเพื่อที่จะหารือในเรื่องของการหาทางออกนะคะในการแก้ไขประเด็นของรัฐธรรมนูญนะกับดิจิตอลวอลเล็ตค่ะนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางท่านนายกเองค่ะก็ยืนยันนะคะยังไม่ได้มีการปรับครม.ออกมานั่นเองค่ะครับและในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของประเด็นดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะฮะตอนท่านนายกเนี่ยเรียกไปประชุมแล้วก็พูดคุยเนี่ยฮะก็ได้มีการไปถามคุณอนุทินด้วยนะครับเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตว่าคุณอนุทินเนี่ยมีความเห็นอย่างไรนะฮะในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตครับโดยเรื่องนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณอนุทินก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องโครงการดิจิตอลวอลเล็ตโดยคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็มีข้อท้วงติงหรือไม่นะฮะโดนถามแบบนี้คุณอนุทินบอกว่า
ทุกอย่างเนี่ยทำถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถทำได้เพราะว่า Digital Wallet ก็ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้พรรคร่วมรัฐบาลต้องช่วยกันสนับสนุนเพราะแต่ละพรรคมีนโยบายทุกพรรคดังนั้นการสนับสนุนนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จก็จะรวดเร็วนะครับนี่นะก็เป็นความคิดเห็นของคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับเกี่ยวกับกรณีของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะโดยคุณอนุทินเนี่ยคือก็แสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นนโยบายของพรรคนะแต่ละพรรคก็จะมีนโยบายของเขานะฮะคุณอนุทินก็บอกว่าก็คือถ้าอยากจะให้นโยบายมันขับเคลื่อนไปด้วยความสำเร็จเรียบร้อยดีนะฮะก็ต้องช่วยกันสนับสนุนเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลผสมมีหลายพรรคนะแต่ละนโยบายของแต่ละพรรคเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคก็ต้องช่วยกันสนับสนุนช่วยกันผลักดันนะนโยบายถึงจะสำเร็จเป็นรูปธรรมออกมาได้ครับค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางด้านคุณภูมิธรรมเองค่ะก็ได้มาชี้แจงนะคะในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะโดยทางด้านคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงการหารือกับหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลค่ะว่าเป็นการหารือเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีการนำเรื่องรัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะถ้าครม.อนุมัตินะคะก็จะส่งไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เลยกระบวนการค่ะก็จะเดินหน้าแต่บังเอิญว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องที่สภาไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องประชามติจะทำกี่ครั้งซึ่งศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็ไม่ได้รับวินิจฉัยฉะนั้นเนี่ยในที่ประชุมเลยคิดว่าน่าจะทำประชามติ3ครั้งเพื่อความปลอดภัยค่ะแต่ในความเห็นของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ยังเห็นเป็น2ฝ่ายทั้งที่เห็นว่าควรทำประชามติ2ครั้งและ3ครั้งจึงนัดหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลมาหารือกันในครั้งนี้ค่ะทั้งนี้นะคะจากผลการหารือของหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลเห็นควรให้ทำประชามติ3ครั้งและจะหารือในที่ประชุมครม.ว่าแนวคำถามประชามติจะเป็นอย่างไรส่วนใหญ่จะต้องอิงกับสิ่งที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาไปแล้วผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้มีการถามถึงประเด็นว่ามีการเตรียมแนวคำถามประชามติไว้บ้างหรือไม่นะคะทางด้านคุณภูมิธรรมเองค่ะก็ได้ระบุว่าในร่างของคณะกรรมการมีคำถามแล้วแต่จะมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.อีกทีหนึ่งค่ะอย่างเช่นนะคะแก้รัฐธรรมนูญโดยไม่แก้ไขหมวด1และหมวด2ที่มีการยืนยันกัน3พรรคเมื่อถามว่าจะมีการกำหนดไทม์ไลน์เอาไว้หรือไม่ว่าจะมีการเดินหน้าแต่ละสเต็ปอย่างไรนะคะทางด้านคุณภูมิธรรมเองก็ระบุว่าหากในที่ประชุมครม.วันที่23เมษายนเสร็จก็จะส่งไปที่กกต.เลยกระบวนการทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่กกต.ที่จะต้องจัดการภายใน90วันค่ะซึ่งทางกกต.นะคะก็สามารถทำเร็วกว่านี้ได้อยู่ที่กกต.จากนี้ไปจะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแล้วถือว่ารัฐบาลทำหน้าที่จบแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่กกต.แต่คาดว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะคะการทำประชามติครั้งแรกก็น่าจะประมาณเดือนสิงหาคมนี้และกระบวนการต่างๆนะคะจะขยับไปตามกระบวนการกฎหมายเมื่อถามถึงประเด็นที่ว่ามีการคุยกับพรรครวบในเรื่องของกฎหมายในรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะทางด้านคุณภูมิธรรมเองค่ะก็ระบุว่าไม่ได้มีการพูดคุยนะคะคุยเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างเดียวค่ะและยังมีการถามนะคะในประเด็นที่กังวลหรือไม่หากประชาชนไม่เห็นด้วยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและอาจจะออกมาเคลื่อนไหวนะคะทางด้านคุณภูมิธรรมเองค่ะก็ตอบถึงประเด็นนี้ว่าจะบอกว่าประชาชนไม่มีส่วนร่วมไม่ได้ที่จะเสนอนะคะเนื่องจากว่าเป็นการเสนอความเห็นที่แตกต่างทั้งหมดสิ่งที่เสนอไปทางฝ่ายค้านและไอรอเราเชิญมาร่วมแล้วนะคะแต่ทั้งสองฝ่ายนี้ปฏิเสธไปและในกระบวนการสรรหาอนุกรรมการที่มีนายนิกรจำนงเป็นประธานก็ได้มีการไปคุยกับพรรคก้าวไกลนะคะโดยคุยกับคุณพฤทธิ์วัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลมีการออกแบบสอบถามส.ส.และส.ว.นะคะซึ่งกระบวนการเหล่านี้ก็ทำมาโดยตลอดโดยการกล่าวหาว่ามีแต่พวกตัวเองนั้นคิดว่าเป็นที่ดูแคลนของคณะกรรมการมากเกินไปนะเพราะเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญทุกฝ่ายรวมถึงการสอบถามประชาชนทั้ง4ภาคฉะนั้นจะมาบอกว่า
ไม่ได้ไปคุยไม่ได้เราคุยทั้งหมดถ้าจะขาดคงขาดแค่พรรคฝ่ายค้านที่ปฏิเสธจะเข้าร่วมกับเราตั้งแต่แรกอย่างไรก็ตามค่ะนะคะก็จะมีการสรุปข้อเสนอของอนุกรรมการทั้งหมดเข้าครม.และจะมีการแนบความเห็นของพรรคฝ่ายค้านหรือประชาชนกลุ่มไอรอไปด้วยคิดว่าครบถ้วนแล้วเราไม่มีอะไรปิดบังอำทางไม่ได้เล่นแร่แปรธาตุอะไรความจริงเสร็จตั้งแต่เดือนธันวาคม2566และสามารถเข้าได้เลยแต่เนื่องจากมีประเด็นนะคะที่ไปเสนอที่ศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นห่วงว่าถ้าเราเดินหน้าต่อไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญนะคะมีความเห็นอีกอย่างกระบวนการที่ทำมาก็จะสิ้นสุดลงค่ะทางด้านคุณภูมิธรรมเองนะคะก็ได้ระบุว่าบางข่าวนะคะที่บอกว่ามีประชาชนเคลื่อนไหวไม่ให้ประชาชนมาลงประชามติขอให้ไปพิสูจน์ดูว่าโอกาสในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วถ้าจะมีความเห็นอย่างไรก็ใช้บทบาทมาร่วมการแก้ไขรัฐธรรมนูญกระบวนการเป็นอย่างไรก็ว่าไปตามนั้นแต่ถ้าจะบอกว่าไม่ไปใช้สิทธิ์ถ้าไม่ผ่านก็กลับไปใช้รัฐธรรมนูญปี60เหมือนเดิมแต่ถ้าอยากเปลี่ยนแปลงก็เข้ามาแก้ไขโดยใช้กระบวนการประชาชนตามกฎหมายเข้ามาแก้เราบอกแล้วว่าจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อความเป็นประชาธิปไตยเราตั้งใจและประกาศไว้แล้วว่าจะให้เสร็จภายใน4ปีที่รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลมีกฎหมายลูกและพร้อมที่จะเลือกตั้งภายใต้กติกาใหม่ฉะนั้นอยากให้ฝ่ายค้านพิจารณาให้รอบคอบว่าอยู่ๆปลายเคลื่อนไหวไม่ให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นแสดงว่าฝ่ายค้านอยากจะกลับไปอยู่ตั้งแต่ยุครัฐประหารตามรัฐธรรมนูญปี2560ใช่หรือไม่นะถ้าไม่ใช่ก็ต้องเข้ามาช่วยกันแก้กระบวนการแก้อย่างไรก็มาว่ากันตนไม่อยากให้คิดอะไรแบบเบ็ดเสร็จว่าความเห็นชอบของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องนะเพราะถ้าจะอ้างความเห็นประชาชนไม่ต้องการตัวแทนพรรคการเมืองก็มีฐานสมาชิกจากประชาชนที่สนับสนุนมาจึงอย่าเอาเรื่องนี้มาเถียงกันนะถ้าจะอย่างนั้นเนี่ยก็บอกว่า6พรรคการเมืองในรัฐบาลมีเสียงมากกว่าฝ่ายค้านไม่เช่นนั้นเราคงตั้งรัฐบาลไม่ได้ซึ่งการเถียงกันเรื่องนี้มันไม่ใช่สาระสาระสำคัญคือทำให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นส่วนเรื่องหมวด1และหมวด2มันมาจากการหาเสียงของพรรคการเมืองมีการแถลงข่าวและยังมีการนำเข้ามาในรัฐสภาเป็นนโยบายของรัฐบาลและกระบวนการก่อนตั้งรัฐบาลทุกคนเห็นแล้วว่าทุกพรรคการเมืองที่มาร่วมตั้งรัฐบาลพูดถึงเรื่องหมวด1และหมวด2ชัดเจนฉะนั้นเราต้องทำตามกระบวนการและสิ่งที่ชอบโดยปกติทั้งหมดไม่มีประเด็นอื่นค่ะนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของความคืบหน้าในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะคุณผู้ชมแน่นอนค่ะว่าอันจริงเนี่ยก็เห็นด้วยกับทางด้านคุณภูมิธรรมนะที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยไม่เข้าร่วมเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะทุกคนขาเวลาที่เราแข่งขันเนี่ยมันมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จริงแต่ว่าเมื่อแข่งขันเข้ามาแล้วเราได้รับบทบาทหน้าที่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าเราต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองอะต่อให้เราจะไม่ชอบกันยังไงก็แล้วแต่มันจะมีคำนึงค่ะก็คือคำว่าวุฒิภาวะค่ะคือคุณต้องรับผิดชอบงานนั้นๆให้มันเสร็จให้มันสมบูรณ์นะคะอันนี้คือความเป็นจริงอันนี้คือเราว่ากันด้วยตามหลักแบบความหมายของการรับผิดชอบแบบง่ายๆแบบว่าแบบง่ายๆเลยคือคุณต้องมีความรับผิดชอบไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามคำว่ารับผิดชอบก็คือรับผิดชอบและยิ่งถ้าบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยนั่นยิ่งแปลว่าคุณจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของคุณโดยที่แบบปราศจากข้อแม้ยกเว้นว่ามันเป็นกรณีที่แบบโอ้โหบาดเจ็บสาหัสตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือแบบเป็นอีกเรื่องนึงคือมันไม่สามารถอยู่ในสภาวะที่คุณแบบจะสามารถรับผิดชอบได้อันนี้คือก็จะเป็นอีกกรณีนึงแต่ถ้าแบบสมบูรณ์พร้อมทั้งหมดเลยแล้วเนี่ยแล้วไม่มีซึ่งความรับผิดชอบอันนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วและยิ่งเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนของประชาชนยิ่งแล้วใหญ่มันต้องแบบควบคุมตัวเองให้ได้เพราะว่าถ้าคุณควบคุมตัวเองไม่ได้อะค่ะมันก็จะส่งผลนะต่อระบบอื่นๆอันนี้คือเป็นเรื่องจริงถามว่าก็ไม่ได้ว่าฝ่ายค้านถูกหรือว่าฝ่ายรัฐบาลผิดฝ่ายรัฐบาลผิดหรือว่าฝ่ายค้านถูกนะคะแต่มองว่ามันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบอะถ้าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องอะคุณก็ต้องมาทำไม่ใช่แบบเล่นแบบพลิกไปพลิกมามันไม่ใช่การเล่นขายของอันนี้คือในบทของความเป็นจริงนะคะส่วนในขณะเดียวกันค่ะในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญค่ะคุณผู้ชมตรงเนี้ยมีคำถามก็คือว่าบ้านเมืองที่เราไม่สงบกันตอนนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ฉบับ
หรือว่าตัวกระดาษของกฎหมายหรือมันเป็นปัญหาที่คนอ่ะอันเนี้ยอีกเรื่องนึงนะคะอีกเรื่องนึงที่แบบว่าอยากจะให้ตั้งข้อสังเกตกันนิดนึงว่าถ้าเรามุ่งมั่นร่วมมือกันทุกฝ่ายแก้กันรัฐธรรมนูญให้เสร็จสมบูรณ์แล้วเราจะจบปัญหาไปได้ใช่ไหมคนคดโกงนะคนเอาเปรียบคนประจบสอพอเนี่ยก็คือจะจบไปได้แต่คนทำงานจริงเข้ามาจะไม่มีการใต้โต๊ะไม่มีการเด็กท่านหลานเธออะไรอย่างเงี้ยเข้ามาทำงานใช่ไหมเราจะได้คนที่เหมาะกับงานได้คนที่รู้จักภาวะหน้าที่เคารพหน้าที่และได้ประชาชนที่มีคุณภาพมากขึ้นคนที่ไม่มีคุณภาพถูกรีไซเคิลใหม่มาเป็นประชากรที่มีคุณภาพใช่ไหมระบบเศรษฐกิจที่มันล้อมล่อเนี่ยพอได้รัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยมันก็จะแบบฟูขึ้นมาภายใน3เดือน10เดือนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือถ้าเป็นแบบเนี้ยอ่ะก็เชียร์ให้ดันไปสุดนะหรือแม้แต่แบบเด็กเกเรนะก็จะแบบเลิกเกเรปัญหายาเสพติดหมดไปอบายมุขหมดไปถ้ามันเกี่ยวกับการใช้เงินมหาศาลในการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้คือเห็นด้วยคือแบบเห็นด้วยคือกำลังจะตั้งคำถามว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นตัวหนังสือที่ทำให้สังคมมีปัญหาหรือว่าสังคมมีปัญหาแล้วเอาหนังสือเนี่ยมาเป็นอาวุธอันนี้คือต้องดูดีๆนะว่าเราเนี่ยมีงบอย่างจำกัดถ้าเราจะใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องไปซ้ายหรือไปขวาอันนี้คือต้องมาดูกันเพราะบางทีเนี่ยคุณผู้ชมคะบางทีเนี่ยตำรามันก็ไม่ทันเหตุการณ์นะหมายความว่าอย่างไรสมมุติอะเวลาที่เราเรียนหนังสือค่ะแล้วมันมีแบบเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นเนี่ยอย่างแรกเนี่ยที่เราต้องทำคือเปิดหนังสือก่อนสรน.หรือสปช.วะไฟดับขึ้นมาเราแบบจะเอาน้ำหรือเอาน้ำแข็งสาดหรือเอาแป้งอย่างเงี้ยคือมันสัญชาตญาณคือมันต้องวิ่งไปเอาน้ำก่อนอะแล้วก็ค่อยมาดูตำราว่าอันเนี้ยมันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่แบบสิ่งที่เราต้องทำก่อนอะว่าแบบมันถูกขั้นตอนไหมอันดับแรกอะถ้าสมมติว่าไฟไหม้เนี่ยอันดับแรกนะเราต้องสวมชุดดับเพลิงก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคืออันเนี้ยตามแบบหลักวิชาการแต่ในความเป็นจริงอะส้มไม่เคยเห็นชาวบ้านแบบไฟไม่แล้วแบบชุดดับเพลิงอยู่ไหนไม่มีแต่คนแบบน้ำอยู่ไหนคือดับไฟก่อนแล้วมันก็จะเข้าระบบมาที่โอเคโทรหารถดับเพลิงน้ำหนึ่งสองสามเป็นยังไงคือตรงไหนมันเป็นเรื่องร้อนก่อนอ่ะคือเราต้องแก้ก่อนแล้วก็กฎหมายเนี่ยค่อยตามมาครอบมาลอบมาแบบกะเกณฑ์ขอบเขตอันนี้ที่หลังคือแต่ถ้าเรามีแบบงบอย่างเหลือเฟืออย่างอเมริกาเงี้ยโอเคไฟไหม้ปุ๊บโทรหาแบบไม่ใช่รปภ.ผู้ดับเพลิงใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโทรปุ๊บเห็นไหมเขาจะมีแบบบันได1 2 3ปุ๊บแล้วจุดเกิดเหตุเนี่ยกับที่ดับเพลิงคือแบบฟึบฟับโดยทันทีอันเนี้ยคือก็ว่าเป็นตามหลักการว่าโอเคถ้ามันเกิดเหตุด่วนเงี้ยคุณต้องโทรหาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะก็ไม่เคยเห็นแบบว่าข่าวของอเมริกาแบบไฟไหม้แล้วแบบชาวฝรั่งอ่ะวิ่งเอากะละมังเอาอะไรมาสาดเหมือนคนไทยอ่ะคือไม่เห็นแบบบทนั้นอ่ะเขามาแต่แบบเท่ๆปุ๊บโผล่สลิงหรือแบบฉีดน้ำบนเฮลิคอปเตอร์คืออันนั้นมันเป็นงบประมาณที่แบบมันเฟื่องฟูแล้วแต่ว่าคือถ้าเราแบบงบน้อยเราก็ต้องมาแบบโอเคชาวบ้านคนละขันสองขันไฟมอดลงไปแล้วก็ได้อีกน้ำอีกส่วนนึงนะจากทางแบบดับเพลิงทางหน่วยงานละคือมันก็ต้องไปกันแบบไปคู่อย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แปลว่าเราไปดูเราส้มตลกมากตรงที่แบบเราไปดูงานต่างประเทศแล้วเราต้องดูด้วยนะว่าต้นทุนเขากับต้นทุนเราอ่ะมันเหมือนกันไหมคือเราจะทำเหมือนเขาเห็นไหมก็พูดแต่เรื่องเงินอ่ะคือซึ่งความเป็นจริงคือเราดูได้เขาเป็นเยี่ยงแต่เราจะเอาอย่างเขาทั้งหมดไม่ได้เพราะทุนมันไม่เท่ากันมันก็ต้องมีการอะแดปมีการปรับไม่ใช่แบบโหถ้าคุณจะเอาใหญ่แบบนี้มันต้องมีงบประมาณขนาดนี้นะครับคือมันเป็นเรื่องของแบบไหวพริบไหมอ่ะคือมันต้องแบบเป็นเรื่องของแบบคำว่าไหวพริบคือต้องดูหน้างานคุณผู้ชมคือซ้อมไม่ได้แบบจะไปแบบไปบูลลี่เขาหรือว่าไปจัสไปตัดสินเขาว่าไม่ค่อยฉลาดเลยก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ซ้อมหมายความว่าเราควรจะให้คำว่าหน้างานน่ะมาสำคัญก่อนอันดับแรกอ่ะเพราะว่ามันมีงบเท่านี้จริงๆคือถ้ารอมันต้องรอถึงเมื่อไหร่นะต้องดูว่าอะไรแบบมันสำคัญที่สุดก่อนอ่ะในเรื่องตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกว่าในเรื่องของการแก้เนี่ยคือถ้าแก้แล้วประเทศมันฟุบมันดีขึ้นเลยแบบโอ้โหประเทศนานาชาติเป็นที่ยอมรับอิสราเอลที่เขาลบกันอยู่เขาจะแบบโอ้โหเลิกลบกันเลยอันเนี้ยทำเลยแต่ว่ามันใช้เงินมหาศาลมากๆอ่ะแล้วเราต้องมาดูว่าโอเคเอามาปากท้องก่อนไหมแล้วค่อยมาแก้ทีหลังว่าโอเคตรงนี้นะมันยังเป็นแบบในส่วนของข้อปลดล็อกนะว่าแบบประชาชนเนี่ยตรงนี้อะไรยังไงไม่ได้อย่างมันก็ต้องมาว่ากันนะคะแน่นอนค่ะว่าถ้า
รอรัฐบาลนะคะเราอาจจะตายไปสัก10รอบแล้วก็ได้นะแล้วเราค่อยแบบได้มาใช้สิทธิ์อ่ะเพราะมันต้องแก้อีกเยอะจริงๆคุณผู้ชมค่ะคือถ้าจะแก้ทั้งระบบเนี่ยคําว่าระบบคือมันใหญ่ถ้ารอเขาเนี่ยเราอาจจะตายไป10รอบแล้วเราก็ยังแบบยังจะไม่ได้ใช้ที่ส้มบอกว่าตายไป10รอบเพราะอะไรส้มดูแบบพวกรายการระลึกชาติอ่ะไม่เห็นเขาตายไปกี่รอบแล้วประเทศเราก็ยังแบบเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาอยู่เหมือนเดิมเลยอ่ะคือแบบก็เลยแบบมันต้องแบบต้องตายกี่รอบอ่ะถ้าจะเกิดประเภทนี้แล้วแบบโอ้โหเฟื่องฟูเต็มระบบเป็นประเทศเพียบพร้อมมันก็ยากอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสร้างโอกาสด้วยตัวเองดีกว่าค่ะผู้ชมนะคะสุขภาพที่ดีร่างกายที่ดีเราสามารถสร้างได้ไม่ต้องรอกระทรวงสาธารณสุขเลยตอนนี้ค่ะทางจาเป่านะคะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะให้คุณเนี่ยเป็นคุณหมอให้กับตัวคุณเองได้ย่อมๆนะคะเราเนี่ยรู้จักเราดีที่สุดนะคะจัดไปเลยค่ะกับโปรโมชั่น3แถม1ค่ะครับและโปรโมชั่นนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจรีบเลยนะครับเพราะว่าจะหมดโปรโมชั่นลงวันที่22พฤษภาคมนี้แล้วนะครับจากเดิมเนี่ยคือ15ตอนนี้เขาขยายระยะเวลาให้แล้วนะครับใครที่กำลังเล็งๆอยู่นะฮะซื้อกันมาได้นะครับโทรเข้ามาจองโปรโมชั่นกันได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหมดแล้วเนี่ยมานั่งเสียใจภายหลังก็ไม่รู้แล้วนะครับว่าเขาจะจัดโปรโมชั่นนี้อีกเมื่อไหร่นะครับคุณผู้ชมเลือกได้เลยที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับซื้อ3แถมไปอีก1เลยนะครับรับไปอีก1ขวดเลยไม่ว่าจะเป็นเป่าอันถังเช่าน้ำมันดาวเนี่ยฮะขึ้นอยู่หน้าจอนี้ก็จับคู่เลือกได้เลยว่าจะเอาตัวไหนฮะ3ขวดก็แถมตัวมันเองอีกขวดหนึ่งไปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเป่าอันตัวนี้ก็บอกว่าดีเหมือนการดูแลบำรุงสุขภาพได้ดีเช่นเดียวกันนะแล้วก็ซื้อ3แถม1ด้วยนะครับโดยเป่าอันเนี่ยนะก็จะประกอบด้วยเห็ดหลินจือ6สี6สายพันธุ์นั่นเองนะครับโดยแต่ละสีแต่ละสายพันธุ์เนี่ยก็จะดูแลสุขภาพที่มันแตกต่างกันออกไปนะก็จะบำรุงไม่เหมือนกันนะค่อนข้างที่จะต่างกันโดยแต่ละสีแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์มีตัวมีความโดดเด่นในตัวของมันนะฮะโดยเฉพาะในตัวใน6สี6สายพันธุ์เนี่ยนะฮะมันจะบำรุงสุขภาพร่างกายได้ดีมากๆเลยบางสีก็จะบำรุงเรื่องของหัวใจอีกสีนึงบำรุงม้าบำรุงประสาทบำรุงตับบำรุงปอดอย่างนี้นะฮะก็คือซื้อเป่าอันไปเนี่ยนะคุณผู้ชมทานเข้าไปได้สุขภาพร่างกายคือแบบครบเลยนะได้หลายอย่างมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของตับเนี่ยนะฮะใครที่ตอนวัยรุ่นเนี่ยนะครับดื่มสุราเยอะแล้วใช้ตับไปเยอะเนี่ยนะเวลาอายุเยอะๆเนี่ยบางทีเรื่องของตับนะมันทำงานหนักมาแล้วตับมันโดนใช้งานมาเยอะมันผ่านโอ้โหมามากมายเลยนะฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะเหลือเกินตับของเรากว่าที่จะมาอายุเท่านี้ได้นะฮะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านที่อายุเยอะๆแล้วตอนวัยรุ่นก็เคี้ยวๆนะครับดื่มสุราเยอะเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราต้องบำรุงตับต้องดูแลตับเพื่อให้ตับมันถูกฟื้นฟูขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราจะรอให้มันฟื้นตัวตัวเองไปกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอายุเยอะๆครับมานั่งออกกำลังกายก็ไม่ค่อยไหวแล้วนะฮะแค่จะเดินจะเหินได้บางทีก็โอ้โหลำบากมากแล้วเพราะฉะนั้นต้องหาตัวช่วยดีๆนะครับที่บำรุงตับดูแลสุขภาพร่างกายนะฮะแนะนำเป็นเป่าอันได้เลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป่าอันเนี่ยบำรุงตับแล้วก็ดูแลเรื่องของตับได้ดีมากๆเลยเพราะว่าบางท่านเนี่ยมีโรคประจำตัวก็ต้องกินยานะฮะพอกินยาเนี่ยบางทีตับมันก็ต้องมารับสิ่งเหล่านี้เข้าไปอีกนะเพราะฉะนั้นครับหาตัวช่วยเสริมที่ช่วยดูแลบำรุงตับนะฮะแล้วในเป่าอันเนี่ยนะฮะนอกจากจะบำรุงตับแล้วนะครับเป่าอันคือบำรุงเรื่องของหัวใจแล้วก็ปอดได้ด้วยนะฮะใครที่ตอนวัยรุ่นนะฮะหนุ่มๆสาวๆสูบบุหรี่เยอะนะใช้ปอดมาหนักหนาเหลือเกินมีปอดก็โหปั๊มเข้าไปสิฮะบุหรี่เอาควันเข้าไปในปอดพอเวลาอายุเยอะขึ้นเนี่ยโหบางคนบอกหายใจติดขัดนะหอบเหนื่อยซื้อเป่าอันไปทานได้เลยครับบำรุงสุขภาพได้ดีมากเลยครับค่ะนะคะซึ่งท่านใดสนใจนะคะท่านสามารถค่ะสั่งเข้ามาได้ที่0818099158ค่ะหรือจะไปช็อปกันที่สระคลินิกโยธินก็ได้นะคะตอนนี้เราย้ายมาอยู่ใกล้ๆกับ MRT บางซ่อนแล้วค่ะซึ่งท่านใดนะคะที่เดินทางมาด้วยรถไฟฟ้านะท่านตรงสถานี MRT บางซ่อนได้เลยนะคะถึงเลยไม่ต้องไปต่อรถอะไรให้วุ่นวายนะคะหรือว่าจะเอารถยนต์ส่วนตัวมาเราก็เตรียมที่จอดรถไว้ให้นะคะรวมไปถึงค่ะใครที่อยากจะให้คุณหมอของเรานะคะฟื้นฟูสุขภาพให้ไม่ว่าจะเป็นการบ่งต้อเปิดรวมมือรวมเท้านะคะนวดกดจุดที่เป็นการผสานศาสตร์แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันคู่กันนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่0818099158ค่ะหรือจะติดต่อสหคลินิกโยธินนะคะแล้วก็เบอร์ของสหคลินิกโยธินโดยตรงเลยก็ได้ค่ะและสำหรับท่านใดค่ะที่ต้องการเป็นสมาชิกสสนรนะคะท่านก็สามารถติดต่อมาสมัครเองได้ค่ะหรือว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook นะคะช่องทางรายหรือจะเป็นว่าเบอร์โทรศัพท์นะคะก็ได้ทั้งหมดเลยซึ่งเงื่อนไขนะคะอายุ18ปีบริบูรณ์สัญชาติไทยยื่นเอกสารสมัครได้เลยค่ะครับคุณผู้ชมครับ
กลับมาติดตามสถานการณ์บ้านเมืองเรากันต่อนะฮะและที่น่าเป็นห่วงเลยนั่นก็คือสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้านนะฮะที่มีเมียนมาเนี่ยฮะที่มีการสู้รบกันนะความไม่สงบภายในประเทศของเขานะหลายคนกังวลบอกว่าเขามีการสู้รบกันมันจะทะลักมันจะมีประชาชนที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยเพื่ออพยพมาหรือไม่นะฮะโดยเรื่องนี้คุณหมอพรหมินออกมาบอกนะฮะบอกว่าย้ำเลยว่าไทยเนี่ยวางตัวเป็นกลางนะฮะแล้วก็จะช่วยเหลือคนที่อพยพเข้ามาในไทยตามหลักมนุษยธรรมครับโดยเรื่องนี้นะฮะคุณหมอพรหมินเนี่ยก็ได้มีการออกมาบอกนะครับคุณนายแพทย์พรหมินเลิศสุริยะเดชนะครับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะครับถึงสถานการณ์การสู้รบในเมียนมาโดยได้บอกนะครับบอกว่าในฐานะของรัฐบาลเรามีจุดยืนที่ชัดเจนไม่ให้การประทะกันระหว่างฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเมียนมานะครับแล้วก็ทหารเมียนมาปะทะกันรุกล้ำเข้ามาในประเทศไทยขณะที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามหลักของสหประชาชาติและก็สถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนตอนแรกนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเองล่าสุดก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมาโดยมีนายปานปรีนะครับพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้นายปานปรีเดินทางไปแทนนะครับซึ่งก็จะมีการเดินทางไปนะฮะโดยคุณหมอพรหมินบอกว่าได้พูดเกี่ยวกับคุณอนุทินนะฮะชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็จะได้เดินทางลงไปช่วยด้วยซึ่งการช่วยเหลือระหว่างชายแดนนะฮะล่าสุดมีผู้หนีภัยเข้ามามากกว่า 3,000 คนแล้วก็ออกไปกว่า 1,000 คนดังนั้นการบริหารในส่วนของชายแดนหน่วยราชการก็มีการให้ความสำคัญขณะเดียวกันนะฮะนายแพทย์ชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการลงไปบริหารแล้วก็สนับสนุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงครามโดยมีการยืนยันนะครับว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญแล้วก็มีการมีรายละเอียดนะครับหลายประการที่ต้องดูแลโดยเฉพาะเรื่องของการต่างประเทศแล้วก็ความมั่นคงของประชาชนส่วนผู้ที่หนีภัยเข้ามาในไทยนั้นมีการให้การดูแลในส่วนของประชาชนเป็นหลักเขาจึงเข้ามาหลบภัยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายนะฮะเขาก็ออกไปดังนั้นจำนวนผู้ที่หนีภัยจึงเปลี่ยนแปลงวันต่อวันและเรื่องนี้ยังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ย้ำก่อนหน้านี้นะครับว่าไม่ให้มีการลุกล้ำเข้ามายังในเขตแดนของไทยทางการทหารจึงให้ความเข้มงวดเรื่องนี้ยืนยันไม่มีกองกำลังติดอาวุธเข้ามาในประเทศไทยอย่างแน่นอนโดยคุณหมอพรหมินทร์นะฮะก็ยังได้บอกอีกด้วยบอกว่าการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับก็ต้องมีการดูแลอยู่นะครับว่ารวมถึงองค์กรการต่างประเทศด้วยนะอยากจะสนับสนุนและเราก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็พูดคุยกันก่อนหน้านี้แล้วดังนั้นนะฮะกองทัพแล้วก็กระทรวงมหาดไทยก็จะมีการให้การดูแลนะฮะโดยมีหลักสแตนดาร์ดนะฮะอยู่แล้วบอกไว้นะบอกว่าที่จะมีมาตรฐานในการเตรียมการปฏิบัติล่าสุดก็จะมีการปรับแผนให้มีการรัดกุมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเมื่อถูกถามนะครับว่าจะมีโอกาสที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นตัวกลางในการเจรจาแต่ละฝ่ายหรือไม่คุณหมอพรหมินทร์ก็ตอบเรื่องนี้นะครับบอกว่าจุดยืนที่สำคัญของเราเนี่ยคือเป็นผู้ส่งเสริมสันติภาพและก็ความมั่นคงร่วมกันเป็นหน้าที่ของเราที่จะทำให้ทุกวิถีทางให้ความยุติความขัดแย้งได้นะครับซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญในทางสากลเพราะเรามีชายแดนติดต่อกันกว่า 2,000 กิโลเมตรในเวทีต่างประเทศก็คาดหวังว่าประเทศไทยและก็เราเองก็จะมีบทบาทตรงนี้ได้เพื่อให้ความขัดแย้งคลี่คลายลงอย่างสันติวิธีส่วนสัญญาณจากทหารเมียนมาแล้วก็กองกำลังชาติพันธุ์ต่างๆนั้นคุณหมอพรหมินทร์ก็บอกนะครับบอกว่าทางการทูตเรายังได้มีการดำเนินการตามปกติแต่ยังไม่มีข้อเรียกร้องโดยตรงในเรื่องนี้ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็จะดูแลเรื่องนี้นะครับเมื่อถามว่าผู้หนีภัยที่มีหลายชาติพันธุ์เกิดความขัดแย้งกันหรือไม่คุณหมอพรหมินทร์ก็บอกนะครับบอกว่าเราอยู่ในสถานะนี้มานานแล้วแล้วก็การเคลื่อนย้ายออกของชาวเมียนมาเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ภายในย้ำว่าเราไม่ยุ่งเกี่ยวทั้งนี้นะครับคุณหมอพรหมินทร์บอกด้วยนะฮะบอกว่าถึงเศรษฐกิจของการค้าชายแดนนะฮะเมื่อมีการปะทะกันชายแดนก็ต้องปิดนะครับทำให้เจ้าของกิจการบางส่วนค้างอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเรื่องนี้กระทรวงพาณิชย์ก็จะพยายามคลี่คลายนะครับแล้วก็ยังมีการติดต่อมาจากหอการค้าของเราด้วยนะครับก็ให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลจะทำการดูแลแล้วก็ให้สถานการณ์คลี่คลายได้นะก็จะมีการดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะฮะก็ย้ำนะครับว่ารัฐบาลไทยเป็นกลางนะ
ะฮะแล้วก็คนที่เดือดร้อนแล้วก็อพยพเข้ามาเนี่ยนะฮะทางรัฐบาลไทยก็จะมีการดูแลตามหลักของมนุษยธรรมนะฮะถ้าเกิดว่าใครเดือดร้อนเข้ามารัฐบาลไทยก็ให้ความช่วยเหลือครับค่ะทางด้านคุณปานปีเองค่ะก็ได้ออกมาเผยนะคะในส่วนของการเตรียมแผนรองรับผู้ลี้ภัยของชาวเมียนมาค่ะซึ่งที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณปานปีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสถานการณ์ความขัดแย้งในเมียนมาค่ะว่าจะมีการประชุมนะคะและมีการแถลงข่าวถึงการเตรียมแผนระยะยาวซึ่งทางคุณปานปีเองค่ะก็บอกว่ามีการเตรียมล่วงหน้าไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดสถานการณ์นะคะเราก็พร้อมที่จะรับมือส่วนประชาชนที่ทะลักเข้ามาค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็รับผิดชอบสามารถรองรับได้ทั้งหมดค่ะแม้กระทั่งผู้บาดเจ็บเองนะคะก็ได้รับเข้ามาดูแลเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของสถานการณ์ความไม่สงบนะคะรอบบ้านเราค่ะผู้ชมคะยืนยันค่ะว่าเมืองไทยของเรานะคะช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมค่ะไม่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของการขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เรียกได้ว่าในส่วนของการทำงานของทางรัฐบาลตอนนี้นะคะก็หนักจริงๆค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็มีเจ้าที่นะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถนะคะคอยให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ให้ในส่วนของการช่วยเหลือและก็วางแผนนะคะอย่างเรียกได้ว่าละเอียดอ่อนแล้วก็รอบคอบที่สุดเพื่อที่จะให้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นนั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราทั้งสองคนแล้วนะคะต้องขอลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ที่เที่ยงวันทันข่าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับ